้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะรัศมีมณีนินนะคะมาประจำการตรงนี้เช่นเคยกับนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยาผลงานของแคลร์คีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะวันนี้เป็นตอนที่12แล้วนะคะคอนสแตนตินฟอนคอนเดินทางมาอยุธยาแล้วก็ถือได้ว่าได้ผลสำเร็จเกินคาดค่ะเขาได้ทำงานกับเจ้าพระยาพระคลังซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีได้บ้านได้ตำแหน่งและตอนนี้เขากำลังสนใจสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าดอนนาอันโตเนียเมนเดสซึ่งอยู่กับคนสนิทหรือว่าพี่เลี้ยงฟอนคอนกำลังหาทางที่จะตีสนิทพูดง่ายๆหาทางจีบแม่สาวคนนี้ซึ่งเป็นคนที่เคร่งศาสนาแล้วก็อยู่กับสุภาพสตรีสูงอายุนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาทราบข้อมูลมาว่าเป็นพี่เลี้ยงเป็นคนสนิทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับชีวิตของฟอนคอนแห่งอยุธยาที่ตอนนี้มาถึงอยุธยาจริงๆแล้วติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่12ค่ะชาวโปรตุเกสบอกกับฟอนคอนว่าดอนนาอันโตเนียเมนเดสอยู่กับซินยอร์ราอินาเซียซินยอร์ราอินาเซียเป็นคนสนิทหรือว่าพี่เลี้ยงตำแหน่งคนสนิทนี้ซินยอร์ราอินาเซียตั้งขึ้นเองตั้งแต่หญิงสาวกลายเป็นกำพร้าพ่อของเธอเป็นเจ้าของเรือที่ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดคนหนึ่งในแถบอินเดียตะวันออกแต่เมื่อตายสถานีการค้าก็ล้มละลายเหลือบ้านเพียงหลังเดียวซินยอร์ราอินาเซียต้องรับจ้างทำงานเย็บปักถักร้อยเพื่อหาเลี้ยงชีพรับเย็บเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าสาวชาวโปรตุเกสที่ไม่ต้องการใช้ผ้าปักจากเมืองจีนชาวโปรตุเกสบอกว่าอันโตเนียก็น่าจะช่วยเย็บด้วยแต่ไม่มีใครพูดเธอหยิ่งเรากับผู้หญิงสเปนรู้ดีว่าจะหาคนแต่งงานด้วยได้ยากถ้ามีคนบอกว่าอันโตเนียเมนเดสต้องทำงานเพื่อยังชีพใครๆก็อยากจะช่วยเหลือเธอแต่เธอปฏิเสธหมดกระผมจะแนะนำให้ท่านรู้จักแต่เกรงว่าท่านจะต้องหมดกำลังใจเหมือนคนอื่นๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ยากจนและก็มีความเป็นกุลสตรีสูงท่านคงจะร่ำรวยพอที่จะคิดสมรสกับผู้หญิงที่ไม่มีสินสอดได้แต่จริงๆก็ยังมีอีกหลายตระกูลที่อยากได้ท่านเป็นเขยนะขอรับฉันยินดีที่จะได้รู้จักกับพวกเขาแต่ฉันชอบแม่สาวเมนเดสคอนสแตนตินพูดเรียบๆเขาดีดนิ้วเรียกฝีพายหันกลับไปทางปินโตพูดอย่างสุภาพแต่ออกคำสั่งว่าเย็นนี้ไปที่วัดนะในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันเฟอร์นาโอปินโตเล่าให้ภรรยาฟังว่าเขาไม่เคยเห็นใครเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเช่นเดียวกับคอนสแตนตินฟอนคอนมาก่อนที่แรกเขาก็ยอฉันเขาบอกว่าเขากำลังหาเพื่อนเป็นชาวโปรตุเกสพูดถึงการชำระจิตวิญญาณยังกับว่าคนเราจะรักษาความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณได้ทั้งที่ทำงานให้กับพวกนอกรีดแต่พอจะจากกันเขาสั่งให้ฉันไปที่วัดเพื่อแนะนำอันโตเนียให้เขาฉันไม่กล้าปฏิเสธแต่ฉันอายุมากกว่าเขาถึง2รอบเขายังกล้ามาสั่งฉันได้ช่างเถอะคุณชายคนนี้มีอำนาจมากและเขากำลังตกหลุมรักไม่น่าแปลกที่เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สมหวังน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแม่หนูเมนเดสนะ
ภรรยาของเขาแนะนำอย่างคนที่ใช้คืออย่างคนที่มีเหตุมีผลไม่ทำตามอารมณ์เรื่องดีหรือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เลยนะเขาไม่เคยชอบเล่าอดีตให้ใครฟังภรรยาของเขาตัดบทเสียงแข็งเธอเคยเป็นเพื่อนกับมารดาของอันโตเนียเมนเดสแล้วก็ตามประสาผู้หญิงเธอเดือดเนื้อร้อนใจที่หญิงสาวไม่ได้แต่งงานสักทีเมื่อเห็นคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งดูแล้วเป็นคนที่มีอนาคตมีเงินเธอก็ยินดีด้วยเฟอร์นาโอปินโตรินเล่าเพิ่มแล้วก็ครุ่นคิดว่าภรรยาน่าจะพูดถูกแต่เขาไม่ชอบถูกสั่งแบบนี้ก็แสดงถึงการรู้จักใช้อำนาจของฟอนคอนในพิธีสวดของวันมาดีกราสในปีนั้นมีผู้ดีชาวโปรตุเกสที่อยุธยามาชุมนุมกันพร้อมเพรียงเพราะซินยอราปินโตกระจายข่าวเรื่องความเสน่หาที่ท่านข้าหลวงมีต่อแม่สาวเมนเดสผู้งดงามแต่ไร้ทรัพย์และเมื่อเรือของคอนสแตนตินเข้าจอดเทียบท่าน้ำของหมู่บ้านโปรตุเกสทุกคนก็พากันจ้องมองผู้มาใหม่ที่ทรงอำนาจโชคลาภของคนส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนผู้นี้โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเขายังหนุ่มแต่มีอำนาจล้นเหลือแล้วก็ยโสเกินกว่าที่ใครจะเจรจาต่อรองด้วยได้ทั้งยังพูดภาษาของคนในอยุธยาได้ทุกภาษาชายผู้นี้มีผมสีดำผิวคล้ำเขาเปิดหมวกออกคำนับดอนเฟอร์นาโอปินโตอย่างขึงขังอวดขนนกบนหมวกแบบฝรั่งเศสเฟอร์นาโอปินโตนึกในใจว่าดีแล้วที่เขาสนใจแม่สาวเมนเดสเพราะว่าชุมชนโปรตุเกสกำลังต้องการผู้สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ชาวอังกฤษมาเปิดสถานีการค้าที่อยุธยาอีกในขณะที่อันโตเนียเมนเดสเบื่อหน้าด้วยความขัดเขินเธอเห็นชายหนุ่มเต็มตาเมื่อเขาลงมาจากเรือกันยาที่งามวิจิตรเขาสูงผอมไหลเอียงไปทางซ้ายเรากับยกไว้ตลอดเวลาเพื่อแสดงความดูหมิ่นหรือไม่แยแสครั้นเปิดหมวกออกก็เห็นผมที่ตัดสั้นต่างจากความนิยมของชาวยุโรปซึ่งชอบไว้ผมยาวแค่คอมีรอยแผลเป็นใหม่ๆสีแดงฉานบากหน้าผากจนถึงหัวคิ้วหญิงสาวมองไม่เห็นความหล่ออย่างที่ซินยอราปินโตเคยบรรยายเอาไว้เธอรู้สึกว่าเขาผมดำเกินไปหอมเกินไปแล้วก็ดูมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเขามีดวงตาสีเทาเธอไม่ไว้ใจคนตาสีเทาเพราะว่าเป็นสีที่อำพรางความรู้สึกนึกคิดรอยยิ้มของเขาเหมือนกับเหยียดหยามทุกคนที่ได้รู้จักซินยอราปินโตหรือว่าภรรยาของเฟอร์นาโอปินโตเนี่ยมาหาเธอที่บ้านเป็นคนแรกเมื่อตอนบ่ายแล้วก็กล่าวด้วยความตื่นเต้นกับการที่คอนสแตนตินฟอนคอนสนใจเธออันโตเนียรู้ดีว่าไม่ควรจะเชื่อเรื่องความรักที่พิสดารเช่นนี้เธอรู้ว่าชายผู้นี้จะจากไปเหมือนกับคนอื่นๆคือไปหานางท่าที่ว่านอนสอนง่ายเมื่อพบว่าเธอไม่มีทรัพย์สินอื่นใดนอกจากความหยิ่งและบ้านหลังงามซึ่งมีหลังคารั่วหญิงสาวเตรียมคารวะตอบชายหนุ่มแต่เขากลับโค้งให้กับอินาเซียแล้วก็ยกมือของนางขึ้นจูบดอนเฟอร์นาโอตกใจกับกิริยาของชายหนุ่มแนะนำชื่อของเมนเดสอย่างตะกุกตะกักพวกสาวๆที่ช่างพูดกำลังอิจฉาอันโตเนียเมนเดสสาวๆพากันหัวเราะอย่างเปิดเผยเลิกผ้าคลุมหน้าขึ้นเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าพวกเธอก็มีผิวขาวและดวงตาที่ประกายเร่าร้อนอ
ฟอนคอนหันมาคำนับอันโตเนียโดยขยับคางนิดนึงแต่ไม่พยายามมองลอดผ้าคลุมหน้าสีออกเหลืองๆของเธอจับแขนดอนปินโตเดินเข้าโบสถ์แต่ทันใดนั้นเขาก็หันกลับมายิ้มให้แล้วก็เบี่ยงตัวให้เธอเข้าไปในโบสถ์ก่อนและกระซิบเสียงเบาให้เธอได้ยินคนเดียวว่าฉันรักคุณอันโตเนียถึงกับสะอึกกระชากแขนจากอุ้งมือของอีนาเซียซึ่งไม่ทันสังเกตเพราะว่ากำลังสับสนกับการที่ได้รับเกียรติจากชายหนุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ทุกคนกำลังกล่าวขวัญถึงฝันคอนนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องเข้าทางผู้ใหญ่จะต้องทำคะแนนกับพี่เลี้ยงของหญิงสาวก็เลยทำทีเป็นไม่สนใจหญิงสาวในขณะที่หญิงสาวนึกโกรธแค้นที่ทำให้เธออับอายเธอรวบรวมสตินั่งลงที่แท่นสวดมนต์แล้วก็เริ่มสวดภาวนาน ี่คือการพบกันครั้งแรกของคอนสแตนตินฟอนคอนแล้วก็อันโตเนียเมนเดสคือเป็นการพบกันแล้วก็มีการพูดจาต่อกันแม้ว่าจะเป็นเพียงประโยคเดียวก็ตามวันรุ่งขึ้นอันโตเนียนั่งให้ท่าชราสางผมอยู่หน้ากระจกสีเขียวเธอกัดริมฝีปากด้วยความแค้นเคืองเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานชายหนุ่มกล้าดีอย่างไรจึงมากล่าวกับหล่อนเช่นนี้ว่าฉันรักคุณทั้งที่ทั้งคู่ไม่เคยพูดจากันเลยแทบจะไม่เคยกล่าวทักทายกันเขาช่างไม่รู้จักขนบประเพณีและกาลเทศะใดๆซ้ำยังทำอยู่หน้าโบสถ์ซะอีกทำไมชายผู้ทรงอำนาจคนนี้ถึงมาพูดกับเธอว่ารักเธอหญิงสาวรู้ว่าเธอไม่ได้ฝันไปเองถึงรอยยิ้มของเขาแต่เพียงแค่นึกถึงก็รู้สึกขนลุกเกรียวอีนาเซียพี่เลี้ยงคนสนิทผู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินอะไรเลยนั่งอยู่ที่มุมห้องพร่ำรำพันถึงความน่ารักของข้าหลวงคนใหม่ถึงขนนกบนหมวกของเขาถึงลายปักบนเสื้อแล้วก็จำนวนฝีพายเรือกันยาพี่ราบน้อยของยายวันนี้จะใส่เสื้อตัวไหนเจ้าคะอันโตเนียยักไหล่รำคาญคำถามซ้ำซากราวกับว่าเธอมีเสื้อให้เลือกมากมายหลายตัวสำหรับแต่ละโอกาสอย่างนั้นล่ะตัวผ้ายกดอกสีเขียวเสื้อรัดอกสีขาวอย่างเคยนั่นล่ะหญิงสาวนึกในใจว่าถ้าวันนี้เขายังกล้าบุ่มบ่ามเหมือนเมื่อวานเธอเตรียมคำพูดสำหรับตอกกลับให้เขาเจ็บแสบแบบผู้ดีเอาไว้แล้วอีนาเซียมาช่วยแต่งตัวให้กับหญิงสาวตบกระโปรงผ้าเนื้อแข็งให้พองสวยชุดนี้ล้าสมัยเหลือเกินแม้สำหรับประเทศแถบนี้หญิงสาวนึกในใจนึกขอบคุณพระเจ้าที่เธอหยุดโตเมื่ออายุ18เธอกางแขนออกให้อีนาเซียผูกเชือกนึกถึงวันเก่าๆที่ต้องสวมกระโปรงสั้นเต๋อต้องเลาะตะเข็บเพื่อให้หายใจออกและใส่ชุดที่ได้รับตกทอดมาจากพวกผู้หญิงช่างพูดที่มักปิดปากหัวเราะเมื่อจำชุดนั้นได้จากนั้นหญิงสาวก็ลุกขึ้นเดินไปยังท่าน้ำที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรือของเธอสีถลอกแล้วเหลือแต่รอยเก่าๆเบาะก็ฉีกขาดถึงแม้จะซ่อมแซมบ่อยครั้งฝีพายชราสองคนก็แทบจะไม่มีเสื้อใส่เรือลอยโครงเครงไปมาดูเป็นจุดหม่นเมื่อเปรียบกับเรือซึ่งสลักสลาวทาสีทองหรือสีแดง
ที่แล่นไปมายามนั้นบ้านของตระกูลเมนเดสไม่ได้อยู่ในย่านของชาวโปรตุเกสเพราะว่าสร้างขึ้นนานแล้วก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานที่ดินริมน้ำให้กับบรรดาพ่อค้าจากลิสบอนอันโตเนียดีใจที่เพื่อนร่วมชาติไม่ได้เห็นชีวิตซึ่งต้องมัธยัสถ์อย่างมากของเธอนอกบ้านไม่มีใครรู้ว่าฝีพายนั้นเป็นทั้งคนรับใช้และคนสวนทุกๆเช้าแม่ครัวชราจะไปตลาดเพื่อขายผักที่เก็บมาจากสวนหลังบ้านคือมองดูเหมือนกับจะดีเป็นคุณหนูแต่จริงๆแล้วต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนอันโตเนียชูร่มกระดาษกันแดดขึ้นเล็กน้อยเพื่อมองดูเรืออื่นๆแต่แล้วก็ต้องรีบดึงลงตามเดิมเขาอยู่ที่นั่นพอดีชายหนุ่มเปิดหมวกแล้วก็โค้งให้เธอเขานั่งยิ้มอยู่บนเรือลำสวยซึ่งแล่นไม่เร็วนักเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาสั่งให้เรือชะลอลงเพื่อคอยพบเธอแต่เขาไม่รู้จักบ้านของเธอนี่นาสาวน้อยผู้ไร้เดียงสาตามเล่ห์เหลี่ยมในการจีบผู้หญิงไม่ทันอินาเซียคาราวะเขาทำท่ากระตุ้งกระติ้งในขณะที่อันโตเนียเบนสายตาไปเชิดหน้ามองเทือกเขาที่อยู่กลางสายหมอกห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังกันต่อกำลังสนุกทีเดียวนะคะสำหรับฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนผลงานการประพันธ์ของแครกคีฟ็อกแปลโดยกล้วยไม้แก้วสนธินานบีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะคอนสแตนตินฟอนคอนกำลังจีบอันโตเนียเมนเดสคุณหนูตกยากใช้คำนี้ก็แล้วกันจีบโดยเข้าทางพี่เลี้ยงคนสนิทนะคะตอนนี้เขากำลังเรืองอำนาจคือมีเงินมีอำนาจเป็นชายหนุ่มอนาคตไกลว่าอย่างนั้นนะคะอ่านเรื่องนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงบรรยากาศที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะฟังกันต่อเลยค่ะจากนั้นเรือของคอนสแตนตินฟอนคอนก็ขึ้นหน้าเรือของอันโตเนียเมนเดสแล่นไปทางโบสถ์เซาเปาโลบางทีเขาอาจจะไปรอพวกหล่อนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยพยุงขึ้นจากเรือเรือกันยาอีกลำหนึ่งที่งดงามและก็หรูหรากว่าแล่นผ่านหน้าหล่อนไปเป็นเรือของตระกูลยามาด้าผู้ยิ่งใหญ่พวกนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนับถือนิกายคาทอลิกลี้ภัยมาสยามเนื่องจากญี่ปุ่นมีการกวาดล้างชาวคริสต์ว่ากันว่าบรรพบุรุษของมาดามยามาด้าได้รับศีลล้างบาปจากนักบุญฟรองซัวซาเวียนั่นทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอื่นๆเกี่ยวกับมาดามยามาด้าซึ่งไม่น่าชื่นชมนักเช่นเรื่องธิดาคนโตของเธอที่นั่งอยู่ริมกราบเรือโดยกล่าวกันว่าเธอเป็นลูกของมาดามยามาด้ากับบาทหลวงเยซูอิตที่ถูกส่งไปเขมรอันโตเนียไม่เชื่อว่าบาทหลวงผู้นั้นจะกระทำผิดได้แต่แน่ใจว่าสาวน้อยมาเรียไม่ใช่ธิดาของนายฟานิกสามีตามกฎหมายของมาดามยามาด้าเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับเบงกอลผิวคล้ำจัดส่วนเด็กสาวซึ่งสตรีโปรตุเกสทั้งสองกำลังมองอยู่นั้นดูเหมือนตุ๊กตาผิวขาวผ่องเช่นเดียวกับอันโตเนียที่ท่าน้ำมีเพียงทาสคนหนึ่งยื่นมือมาช่วยทำให้ดอนนาอันโตเนียเมนเดสอดรู้สึกผิดหวังไม่ได้
อยุธยาวันที่10เมษายนปีคริสต์ศักราช1680คอนสแตนตินทิ้งตัวลงบนเบาะผ้าไหมลายมือถือจอกน้ำตาลเมาเจ้าพระยาพระคลังโกษาธิบดีนายของเขาเดินไปมาอยู่ในห้องปกติเสนาบดีผู้นี้ใจร้อนโกรธง่ายชอบบงการและบางครั้งก็แข็งกร้าวแต่วันนี้ดูเศร้าหมองผิดปกติผู้แทนแขกมัวที่ทำการค้าถวายพระเจ้าอยู่หัวเพิ่งจะลากลับไปวันสงกรานต์คือวันอาทิตย์นี้มองปราดเดียวทั้งพระคลังและข้าหลวงก็รู้ทันทีว่าปีนี้ราชสำนักสยามเป็นหนี้แขกมัวนับเป็นครั้งแรกในประวัติการนับตั้งแต่สยามทำการค้ากับประเทศทางตะวันตกของเมืองมริดดื่มเหล้าไปเถิดดื่มซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะไม่แน่ว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่เมื่อฉันขึ้นไปกราบบังคมทูลเรื่องเงินฉันรู้ว่าเราได้กำไรน้อยลงแต่คิดไม่ถึงว่าในเมื่อเราขายไม้ได้ตั้งมากมายขนาดนี้แล้วยังเป็นหนี้อีกถึงเพียงนี้ 40,000 เหรียญทองไม่รู้ว่าท้องพระคลังจะมีเงินพอจ่ายหรือเปล่าคอนสแตนตินรู้สึกหนาวขึ้นมาทันใดเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาพลอยรับผิดชอบเกี่ยวกับการขาดทุนซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่แล้วในเมื่อเขาเพิ่งเข้ารับราชการได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้รอดมาจากการล้มละลายที่มริดเพียงเพื่อจะมาถูกประหารชีวิตโดยไม่มีความผิดที่อยุธยาเพราะคุณท่านไม่ใช่ความผิดของเราเลยเป็นเพราะแขกมัวใช่แต่เราเป็นข้าราชการจึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อเบื้องพระพักตร์หากเราควบคุมพ่อค้าไม่ได้ใครเล่าจะเป็นคนทำแต่ท่านเคยพูดเคยเปรยให้กระผมเข้าใจว่าคนพวกนี้เป็นคนขี้โกงแต่เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรเล่าคอนสแตนตินเพราะคุณท่านขอรับลองคิดดูกระผมทราบว่าหากดูจากคลังสินค้าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่น่าจะทรงเป็นหนี้แขกมัวมากเท่านี้เพราะว่าราคาดีบุกสูงขึ้นเรื่อยๆไม้ก็ได้ราคาเช่นกันกระผมรู้มาว่าเราขายทับทิมและไพลินให้กับกัลลากาต้าเมอร์เซเออร์แวงซองแพทย์ฝรั่งเศสที่ดูแลเหมืองพลอยหลวงยังชมว่าเป็นพลอยน้ำงามแล้วราชสำนักซื้ออะไรบ้างกระจกจากเวนิสจำนวนมากก็จริงโคมแก้วเจรไนหมวกผ้าแดงสำหรับคลุมช้างหลวงอ่านมาถึงตรงนี้คอนสแตนตินก็ต้องชักสีหน้าถ้าไม่เป็นเพราะผ้าพวกนี้เขาคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็อ่านต่อว่าดินปืนและปืนยาวแต่เราก็ขายด้วยเขานั่งคุกเข่าหน้าโต๊ะหยิบปากกามาตรวจสอบตัวเลขแล้วเริ่มคำนวณช้างศึกหลายร้อยเชือกข้าวไม้หอมหนังกวางกระผมไม่รู้ราคาของพวกนี้แต่อีเวสคงพอถามได้นุ่นดินประสิวพริกไทยหลายสิบถังเขาพึมพำพรางจดเจ้าพระยาโกษาธิบดีมองดูเรือที่แล่นผ่านไปมานอกหน้าต่างเมื่อวานนี้เรือเหล่านี้นำอำนาจมาให้ท่านแต่ตอนนี้กลับนำความพินาศมาสู่คอนสแตนตินเงยหน้าขึ้นแล้วก็บอกเจ้าพระยาพระคลังว่าพระคุณท่านขอรับกระผมไม่มั่นใจนักแต่ดูเหมือนว่าบัญชีพวกนี้เป็นเรื่องโกหกพกลมทั้งสิ้นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่จะกำจัดพวกเราเป็นไปไม่ได้ที่พวกมัวจะขายขายช้างตัวหนึ่งในราคาเท่ากับหมวก5ใบแต่พวกนั้นยืนยันว่าเป็นจริงแล้วก็บอกว่าจดบัญชีอย่างเที่ยงตรงที่สุดแล้วท่านเชื่อพวกมันหรือขอรับปีก่อนๆพระคุณท่านเคยให้ใครตรวจสอบหรือไม่เจ้าพระยาโกษาธิบดีบอกว่าไม่ฉันไม่เห็นว่าจำเป็นฉันเพิ่งมาเริ่มสงสัยเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อรายได้ของเราตกลงมากแต่อากามูฮัมหมัดหัวหน้าแขกมัว
ยืนยันว่าปีที่แล้วดีบุกของเราขายยากมากเพราะว่าคุณภาพไม่ดีเท่าของชวาปีนี้เขาป่วยอาจไม่ได้ดูแลเองจึงทำให้ขายไม่ดีกระมังไม่จริงหรอกเขาป่วยหนักจริงแต่ว่าเพิ่งป่วยอีกอย่างหนึ่งอย่าพูดถึงความโง่ของฉันเลยพวกมันประสงค์ร้ายแน่พวกมันต้องการกำจัดเราฉันไม่คิดว่าอากามูฮัมหมัดจะยอมเสี่ยงถ้าไม่ใช่เพราะเขาต้องเสียผลประโยชน์เขากลัวเธอฉันเลยพลอยติดร่างแหไปกับเธอด้วยคอนสแตนตินเหลียวหน้าไปมองเขาเข้าใจดีว่าท่านเสนาบดีต้องการใช้เขากำจัดพวกมัวแต่เพิ่งรู้ว่าท่านมองเห็นเขาเป็นแพะรับบาปที่เหมาะมากเขาเป็นฝรั่งซึ่งเป็นต้นเหตุให้สยามขาดทุนแล้วก็ยังเคยส่งสินค้าให้กับขบถกล่าวได้ว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในปีหน้าหลังจากคอนสแตนตินกำจัดอากามูฮัมหมัดเรียบร้อยแล้วอาจจะถูกลงโทษหรือถูกเนรเทศเจ้าพระยาโกษาธิบดีก็จะสามารถตั้งต้นใหม่และประสบความสำเร็จทางการค้าแต่ผู้เดียวใช่แล้วท่านคำนวณเอาไว้อย่างถี่ถ้วนเพียงแต่ท่านคิดไม่ถึงว่าพวกมัวจะลงมือเร็วถึงเพียงนี้ยุทธวิธีของพวกมัวในการทำลายพระคลังไปพร้อมๆกับคอนสแตนตินทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปพระคลังจะต้องเข้าข้างคนของท่านไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่คอนสแตนตินนึกขอบใจอากามูฮัมหมัดที่วางแผนโง่ๆเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดว่าจะมีใครสงสัยวิธีการทำบัญชีของเขาคอนสแตนตินนึกในใจว่าเวลานี้ชีวิตของเจ้าพระยาพระคลังขึ้นอยู่กับเขาเขาต้องระวังตัวแต่ต้องคอยเตือนความจำท่านเสียแรงตั้งใจทำงานให้ด้วยความซื่อสัตย์แต่ท่านเสนาบดีก็ยังคิดที่จะขายเขาคอนสแตนตินรู้สึกผิดหวังผิดหวังกับการยกย่องเชิดชูเสนาบดีที่เขาเคยเคารพนับถือนี่คือความคิดในใจแต่คอนสแตนตินกล่าวออกมาเพียงว่าพระคุณท่านขอรับกระผมต้องใช้เวลาตรวจบัญชีและทำบัญชีใหม่สัก 2-3 วันเพราะไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงเช่นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาดินประสิวและต้องถามเมอร์ซิเออร์แวงซองว่าทับทิมกับไพลินที่เราขายไปมีน้ำหนักเท่าไหร่เจ้าพระยาโกษาธิบดีทำท่ากังวลแต่เธอก็รู้ว่าเราต้องรีบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบัญชีก่อนวันสงกรานต์ทุกปีกระผมจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่พระคุณท่านต้องขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรอไปก่อนเพราะเราคำนวณพลาดไม่ได้ถ้าจะชี้ความผิดของอากามูฮัมหมัดมิฉะนั้นจะหัวขาดเสนาบดีบิดมือด้วยความวิตกให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรอน่ะหรือคอนสแตนตินรีบบอกว่าพระคุณท่านควรจะถือโอกาสกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมพระทัยรับความผิดหวังไว้ด้วยในเมื่อจะได้ทอดพระเนตรว่าพ่อค้าที่ทรงให้อภิสิทธิ์มานานหลายปีสนองพระมหากรุณาที่คุณด้วยการทรยศคดโกงกระผมคิดว่าพระคุณท่านน่าจะทูลอธิบายให้ทรงเข้าพระทัยด้วยว่าถูกโกงแล้วเราค่อยเอาหลักฐานไปแสดงเสนาบดีลังเลว่าระหว่างการเป็นคนทรยศกับการที่เปิดโปงเรื่องการทรยศแบบไหนจะร้ายกว่ากันเวลาที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้พระทัยผู้ใดมักไม่ค่อยโปรดที่จะเห็นว่าผิดแต่ผู้ที่ทำให้เสียพระพักตร์มักจะถูกลงโทษแล้วเราจะทำอย่างไรจะให้ทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นหนี้แขกมัวอยู่ 40,000 เหรียญทองแล้วก็ไปรอรับโทษแต่โดยดีเหมือนเสือเมื่อวันก่อนยังงั้นหรือขอรับพระคลังครุ่นคิดเงียบๆอยู่นานไม่รอกแต่เราต้องรักษาพระพักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันจะเรียกอากามูฮัมหมัดมาบอกว่าบัญชีนี้ผิดพลาดและเธอกำลังทำใหม่ระหว่างนี้ต้องให้เขาเป็นคนไปทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองว่าขอเลื่อนการถวายบัญชีออกไปฉันจะปล่อยให้เขาหาข้ออ้างได้ตามใจเธอคิดว่า2 วันพอไหม
ระผมจะพยายามขอรับพระคุณท่านแม้จะต้องอดนอนก็ตามคอนสแตนตินฟังออกว่าคำถามนั้นจริงๆแล้วก็คือคำสั่งเจ้าพระยาโกษาธิบดีสบายใจขึ้นเมื่อเรียบร้อยแล้วค่อยไปพบหญิงงามชาวโปรตุเกสของเธอก็แล้วกันนะขาดลอนไป2คืนก็ยังดีกว่าหัวขาดจริงไหมล่ะเสนาบดีเห็นผู้ช่วยทำหน้าตกใจแกมโกรธเกรี้ยวจึงกล่าวเสริมว่าฉันรู้เรื่องนี้ดีนะไม่มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองนี้แล้วฉันไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคนที่ใกล้ชิดฉันพวกทาสมักพูดมากกันทั้งนั้นแหละคอนสแตนตินเม้มปากไม่โต้ตอบเธอก็รู้ดีนี่ว่าที่นี่เราต้องไม่ให้ชนกลุ่มใดรู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์หรือถูกเธอกลั่นแกล้งเธอมีประโยชน์สำหรับฉันเพราะไม่มีคนชาติไหนอ้างเอาเป็นพวกได้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ให้อภิสิทธิ์ใดๆแก่ชาวโปรตุเกสแต่พวกอังกฤษฮอลันดาญี่ปุ่นหรือคนอื่นๆอาจรู้สึกกลัวฉันจึงอยากขอให้เธอรักษาความลับในเรื่องส่วนตัวเอาไว้ตราบใดที่ยังพิสูจน์ให้คนเห็นไม่ได้ว่าเธอเป็นคนเที่ยงธรรมและสุจริตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ในฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนหน้าตอนที่13ค่ะผลงานของแคร์คิฟฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนันบีบุ๊กส์จัดพิมพ์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ